ยังไงครับคุณใช่เนี่ยส่งมาแล้วเนี่ยแล้วทำไงต่อเอ้าแล้วก็ทำงี้แหละคือยังไงวะงงเอ้ยต้องเอาให้ได้คราวนี้เราเอาตามในหนังสืออาจารย์นะคราวนี้เอาตามในหนังสือที่อ้างอิงมาดูดิว่ามันแล้วมันจะรับยังไงอะงงเนี่ยมันก็ไม่เห็นเออร์เลอร์ขึ้นเลยอ๋อนึงนะ enter main rt new test t function 1มานี้ function 1 enter function 1ชั้น2ใช่ไงวะตรงนี้อ่ะตาเดี๋ยวขอตามหนังสือแล้วกันอ๋อเซ็งตัวเองทำไมไม่ได้วะพิมพ์ตามหนังสือขอเวลาพิมพ์แป๊บนึงเออคิดไม่ออกจริงงงเลยว่ามันโหก็ออกก็คือมันจะฟังหวานอะไรสักมันเสร็จสับคอนเสิร์ตนู่นคือส่งไม่ส่งติดตามส่งกลับไปใช่ก็เนี่ยใครอ๋อเหรอเขาก็แบบว่าฮาฮาไอ้เฮียแม่งผิดเยอะมากสื่อสารมือสมัครเล่นเรานี่ก็ยังอัดอยู่แล้วว่าพูดไปเรื่อยใช่ไหมก็ทำไม่ได้อ่ะก็บอกทำได้ก็บอกมันเป็นโปรแกรมมิ่งมันต้องแบบรอคุณวางถูกไปเรื่อยใช่ไม่ผิดก็ต้องไม่รู้ที่ไม่ผิดเชื่อผมวอยไหนดูหน่อยดิอันนี้พิมพ์ตามหนังสือเลยเนี่ยทำไม่ได้แม่งเข่งกระบาลหนังสือทีเข่งกระบาลคนเขียนเลยแม่งตามไปเลยแม่งบ้าอยู่แล้วเนาะโอ้โหได้แล้วโหยซาดนึกออกเลยพอพิมพ์ปุ๊บนึกออกเลยว่ายังไงตายขอรันหนึ่งรอบเดี๋ยวอธิบายให้ฟังพังอ้าวเฮ้ยแป๊บนึงอยากพิมพ์ไงวะนี่กูพิมพ์ตามหนังสือแล้วเนี่ยจะผิดอะไรอยู่คาสโอเคกูตามหนังสือเลยนะท้อว่ะไม่ได้ อะไรวะเป็นอะไรที่ยกตัวอย่างยากมากเออมันนึกตัวอย่างไม่ออกอ่ะรู้มันทำยังไงนะมันนึกตัวอย่างไม่ออกขึ้นถ่ายแคสเลยจบเลยถ่ายแคสยังไม่มีปัญหาเลยอันนี้มาขอโทษทุกคนด้วยในคลิปที่ป
ล่อยให้นั่งดูประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้อะไรเลยเซ็งเซ็งตัวเองช่วยกันStatic Void Main คราวนี้ทายแคสเลยรู้ว่าเมื่อยไม่ต้องถือเงี้ยถือยุ่งลำบากทายแคสทำไงอันนี้ขึ้นอีกอันหนึ่งโทรหลังจากที่โทรเราประสบความล้มเหลวในการยกตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาทายแคสดีกว่าทายแคสอันนี้ชัวร์ทายแคสเนี่ยเหมือนเดิมย้อนความไปที่โปรแกรมเกตน่ารักของเราอินดับเป็นดับเบิลก็ได้ป่ะดับเบิลสกอร์เท่ากับดับเบิลดอทพาร์ทชึกคอนโซลดอทลีดไลจ้าคราวนี้ก็คอนโซลดอทไลไลก็คอนโซลดอทดีดไลน์คราวนี้เราจะมาการเกียนใช้วิธีการเกียนกันอันนี้ใส่ได้ธรรมดาไม่มีไรคราวนี้เราจะการเกียนโอ้ยกดปุ่มผิดคอมค้างเลยนั่นไงล่ะคอมค้างเอาแล้วอย่าพึ่งเอาใหม่โอ้เมื่อกี้เครื่องค้างรันใหม่อีกรอบอันนี้การเกลียนพิมพ์เข้ามาพังออกพังปุ๊บมันขึ้นอะไรโอ้ยังไม่รู้เรื่องเลยเราก็ใช้วิธีการแก้ปัญหานี้ง่ายๆคือการใช้ Thai Cash Thai Cash คือจะมีอยู่2ส่วนการทำงานส่วนแรกคือส่วน Try เนี่ยคือเป็นส่วนในการทำในการพยายามทำถูกไหมcash คือเป็นส่วนอีเมลไอ้ส่วน cash เนี่ยคือเวลามันเกิด error เนี่ย error แบบเมื่อกี้ไอ้สีเหลืองๆเมื่อกี้มันจะเข้ามาทำงานในส่วนของ cash ซึ่ง cash ในที่นี้สมมติว่าเราพิมพ์ไปเราพิมพ์ console.line พิมพ์อันนี้เอายกตัวอย่างเกียนๆก่อน error เลยไปเลยพอเวลาเรากดปุ๊บเราพิมพ์แบบเออเลอร์เมื่อกี้ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมมันจะเข้าไปทำงานในส่วนของแคชโปรแกรมก็จะไม่พังแต่เนี้ยข้อเสียคือไงเราจะไม่รู้ว่ามันพังยังไงมันพังเพราะอะไรมันพังยังไงคราวนี้มันก็เลยมีส่วนของที่เรียกว่าเป็นไทป์หรือว่าเป็นแบบมันเป็นชนิดของ error แต่ละชนิดอ่ะมันจะมีหลายอย่างมากหัวหลากหลายมากมายที่รวมๆที่มาใช้ได้คราวนี้เอาอันแรกก่อนอันแรกที่เราเจอกันตอนนี้วิธีการดูว่ามันเป็น error อะไรเราก็ใช้วิธีเถื่อนๆแล้วก็ดูเลยวิธีเถื่อนๆก็คือมีทายค้างไว้อีกปึ๊บอันแรกที่เราทำความรู้จักกับมันก็คือ format exception ความหมายก็เนี่ยตรงตัวเลยมันเป็นดับเบิลถูกไหมแต่เราใส่สตริงเข้าไปมันก็ไม่สามารถเอาสตริงมาแปลงเป็นดับเบิลมันทำไม่ได้ถูกป่ะเอาตัวเลขตัวเลข8ยังพอได้แต่ถ้าเกิดตัวเลข8เนี่ยเอางงเลยคราวนี้ตัวหนังสือมันแปลงเป็นตัวเลขทำไม่ได้ซึ่งในตัว cache เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ไอตัวชนิดพวกนี้เข้าไปต่อท้ายได้โดยวิธีทำก็คือเราก็เปิดวงเล็บขึ้นมาใช่ไหมวะใช่แล้วก็ format เมื่อกี้อะไรนะ format exception ดูว่าปิดไปเลยอันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนในนี้ก็เป็น error สมมติว่าเราเป็น format format เขียนแค่นี้พอที่ไอเขียนแล้วก็กด F5 ไปมันก็จะ error อะไรถ้าเราพิมพ์อย่างนี้ก็คือ error format คราวนี้มันมีอะไรกันโอ้มีเยอะอ่ะมีแต่มันมีวิธีแบบจะบอกมิสเตกว่า
อันนี้เอาบอกเมสเซจเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นเมสเซจแต่มันก็เป็นเมสเซจที่คนแบบว่าไม่เขียนโปรแกรมมันก็งงอยู่ดีอ่ะใช่ใช่ก็คือในตัว format exception น่ะเราสามารถประกาศตัวแปรเข้ามา1ตัวโดยให้เป็นตัวแปรเนี่ยเป็นรูปแบบของเออร์เรอร์ชนิดนั้นๆเช่นในที่นี้เราประกาศว่าตัวแปรชื่อ e ตัวแปรชื่อ e ปุ๊บเราอยากจะเขียนข้อความมันก็จะมี e แล้วก็ตามด้วยดอทเนี่ยจะมีขึ้นเยอะเลย message stack head มันเออร์เรอร์ตรงไหนมันเออร์เรอร์เพราะอะไรอันนี้ที่นี้เราลอง message ก่อนก็ได้ไม่งั้นจะยากไปกดรันปั๊บเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ตัวสอนเหมือนเดิมรอแป๊บนึงคอมมันเออแล้วเปิดหลายโปรแกรมมันจะขึ้นมาว่า string was not in correct format ก็คือเอ้ยคุณใส่ชนิดข้อมูลเป็นสตริงขึ้นมาไม่สามารถที่จะมันเป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้องนะถามว่าคุณโปรดิคใจมั้ยมันก็ไม่เข้าใจรูปแบบเชี่ยแล้วแล้วก็เนี่ยแต่ว่ามันจะมีอันนึง stack trace นะ stack trace นี่ stack trace นี่จะเป็นแบบเข้าไปในซอกซวงดวงใจเลยว่ามันเออร์เรอร์ตรงไหนโอ้โหคนธรรมดานี่อ่านออกก็เทปแล้วก็คือมันจะเข้าไปที่มันเริ่มที่ผ่าดับเบิลสตริงแวลูอะไรนี้อ้าวไม่เจอดับเบิลสตริงเอาแปลงเป็นสตริงไม่ได้ก็ไม่เจอมาอย่างนี้ปุ๊บจนมันจบแล้วมันก็จะบอกว่าเออร์เรอร์ที่บรรทัดที่14ตัวซึ่งประธานนี่ก็เสียที่ว่าไม่ได้เปิดไม่ทำบรรทัดไว้เดี๋ยวไปเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันไปหาพี่เปิดเองในเน็ตเยอะแยะเปิดแล้วคนรู้ไปเถอะคราวนี้ก็เรียนรู้เองวิธีเปิดจะขึ้นเป็นเลขบรรทัดตรงนี้แต่เราไม่เปิดละเอียดคราวนี้ก็ทำไงมันจะมีอะไรอีกวะแคชที่สร้างเองมันมียังไงวะแป๊บนึงนะนึกไม่ออกมันต่อเลยว่ามันคือรับมาจากเป็นต่อของมันมาจากคือต้องบอกว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยมันมาจากคลาสที่ชื่อมันมาจากไอ้ตัว system .exception ซึ่ง system เนี่ยมันก็เป็นลูกของอะไรทุกอย่างที่เป็นแม่ของทุกสถาบันน่ะก็คือ objectถูกไหมก็คือ object เนี่ยอันนี้คือแม่อันนี้คนปกติอันนี้เป็นแม่ไม่จำพูดคำว่าแม่ไม่ดีแม่คือเป็นแบบบรรพบุรุษนั่นเลยเป็น root นะ root of สุขาสหรือ root of class คราวนี้ก็เราจะลองสร้าง exception เกียนๆสักหนึ่งอันทำไงดีกว่าอยากสร้าง exception เกียนๆสักหนึ่งอันทำไงก็ให้คลาสชื่อว่าทำยังไงสร้างคลาสมาทำยังไงนึกก่อนว่าทำยังไงคลาสชื่อว่าคลาสชื่อว่าexception มันไหลออกไปเนี่ยครับตัวซิสที่ออกไม่ได้อ่ะซิสเฮ้ยคลาสอันเนี้ยนึกไม่ออกเอ้ยโมดิฟายยังไงวะนึกออกมั้ยแบบว่าที่สร้างขึ้นมาเองอ่ะก็ความเออร์เรอร์เองเนี่ยเอาไงเดี๋ยวขอเลือกกันเจ้าก็ต้องเรียนโชว์เลยแหละที่เป็นที่งงใช่ไหมง่วงนอนมากอ๋อเหรอง่วงนอนมากจำหนึ่งนะจำหนึ่งนะความเออเลยแหละจำได้จำได้แต่ว่าเอาให้มันง่ายยินดีครับมันมาจากคลาสที่ชื่อว่าเป็นเยี่ยมกว่าเดิมอีกนะครับสร้างเมทอดแล้ว